ภาพที่เกมโฆษณาอื้อหือรถโคตรเดือดซิ่งโคตรมันโคตรอันตรายเกมจริงๆตอนโหลดมาลองเล่นกูนึกว่าเกมแข่งรถดินน้ำมันภาพแตกเป็นพิกเซลเลยมึงไม่จะตรงปกกับอันข้างบนเลยเว้ยภาพนี้ก็ฮาเหมือนกันนะนี่เมื่อครูกำลังเฉลยการบ้านแล้วครูก็พูดคำตอบไปพร้อมๆกับครูที่กำลังเฉลยวันนี้รู้สึกสมองบวมเป็นพิเศษกูจะทำให้แม่ภูมิใจว่ากูฉลาดแค่ไหนเฉลยมาเลยครูผมรู้ทุกอย่างมีแต่คนฉลาดเท่านั้นครับที่จะทำได้คุณอยากรู้ไหมว่าเงามือที่ทำเป็นรูปหมาแบบนี้เขาทำยังไงผมจะเฉลยนะครับมึงก็ตัดกล่องกลายเป็นหมาแล้วมึงก็ส่องไฟฉายแค่นี้มึงก็ได้รูปหมาแล้วง่ายนิดเดียวแค่นี้ก็คิดไม่ได้หรอกพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เล่นเพนเนสูมีต่อจนกว่าจะแหลกเอาความที่แรงที่สุดให้ชายคนนี้ให้พี่เอกเล่นสัก100 EP นั่งกินข้าวแซ่บกันเลยทีเดียวใช่ครับพี่เอกเล่นเกมนี้ดูเพลินมากๆดูตอนกินข้าวโอ้โหกินข้าวอร่อยเลยคุณพ่อบ่นว่าคอมช้าอยากล้างเครื่องหนูล้างให้แล้วนะคะพ่อเป็นไงสะอาดไหมไม่ลูกคนละล้างละโว้ยอย่าปล่อยให้ลูกอยู่กับเทคโนโลยีเมื่อความของคุณเล่นกราฟิกสูงๆไม่ได้แต่คุณก็ยังจะฝืนมันเอ้ยรันต่ออีกสักนิดหน้าไมครับน่ะ TNT แสนลูกคงอยู่ได้ละมั้งดูสภาพคอมมึงด้วยมันจะกลายเป็นดวงอาทิตย์ดวงที่2แล้วมันอาจจะฟูตุ้มเลยก็ได้นะขนมใหม่สุดฮิตจากประเทศจีนตะขาบอัดแท่งอร่อยกลมกล่อมหวานหนัวสามารถซื้อได้แล้วที่ช้อปปี้วันนี้ทำไมประเทศจีนสรรหากินแต่อะไรแปลกๆวะผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะครับพวกตะขาบทอดแมงป่องทอดอะไรเงี้ยผมกลัวกลัวเขาเอาพิษออกไม่หมดใช้ผิดมา40ปีเลยหรือเนี่ยเสียบหลอดลงไปแบบนี้แล้วดูดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วิธีนี้เสียบหลอดอีกด้านนึงที่มันมีข้องออยู่เพื่อจะได้ดูดน้ำแบบหมดจดไงล่ะเออว่ะมันน่าจะใช้วิธีแบบนี้มากกว่านะมันถึงจะดูดน้ำออกหมดกล่องอ่ะผมต้องลองเอาไปใช้บ้างละอันดับที่39/40แล้วมีคนอยู่ข้างหน้ากำลังจะเข้าเส้นชัยและคุณอยู่หลังท้ายอย่าทำแบบนั้นอย่ามาให้ความหวังฉันแบบนั้นนะมึงจะเข้ามึงก็รีบเข้าไปมึงไม่ต้องรอกูรู้ตัวว่ากูแพ้มึงอย่ามารอกูเลยอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองว่ะเริ่มจากทรงผมเลยละกันตัดผมสั้นดูซิว่าจะสวยหรือเปล่าเนี่ยกูกลายเป็นหนูหินอินเตอร์เมื่อคุณกำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานบนชายหาดปูตัวเล็กบนชายหาดโอ้ไม่ไททันวิปริตกำลังวิ่งเล่นกันอยู่กูโดนเหยียบแน่ๆผมไม่รู้ว่าสมัยนี้มันยังมีปูตัวเล็กๆอยู่บนชายหาดหรือเปล่านะแต่สมัยก่อนมีเยอะเลยแหละตามชายหาดกำลังจะเกิดและโดนสกัดดาวรุ่งก่อนมึงจะคุยอีกนานไหมกูจะไปเล่นตุ๊กตากูยืนอยู่นี่มา2ชั่วโมงแล้วพ่อมึงเห็นกูไม่นี่พ่อดูจากสีหน้าน้องแล้วน้องจริงจังมากเลยนั่นน่ะเมื่อคุณเห็นสกอยและก็เด็กแว้นที่ภาษาฮีอะไรก็ไม่รู้คุณเลยจะมอบหนังสือเล่มนึงให้เขาคู่มือสอนภาษาคนพื้นฐานอ่านเยอะๆจะได้พิมพ์ถูกพ่อขุนรามคำแหงจะภูมิใจในตัวนายไม่ฉันจะพิมพ์รักค่ะว่าข้างคุณได้คุณสกับค่ะเออเรื่องของมึงอะร้านหยุดทุกวันพุธค่ะป้ายร้านข้างๆวันพุธนี้ข้าวมันไก่ข้าวหมกไก่ขายนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะครับมีเฉพาะวันพุธเท่านั้นนะครับผู้แข่งหยุดปุ๊บกูเริ่มขายเลยการตลาดอาชีพผู้ช่วยนักบินน่าสนใจนะเพื่อนนะลองมาทำดูไหมนักบินจริงๆครับนักบินทบาทได้ขนมเยอะนะตอนเช้าน่าสนใจมากเลยอะนี่มันโคตรหนูพุกหนูพุกบวมๆหนูพุกสมส่วนก้อยแซ่บๆหนูพุกบวมครับไม่ได้โม้เพราะว่าผมอ้วนอีก7ปีไทยตั้งเป้าสร้างยานอวกาศโคจรรอบดวงจันทร์พ้นไปตั้งแต่15 ธันวา 2563ความรู้สึกผมตอนนี้การมีความฝันไม่ใช่เรื่องแย่หรอกแต่ก็ต้องดูความเป็นจริงด้วยไม่ใช่มึงก็จะไปดวงจันทร์ทั้งที่งบป้องกันน้ำท่วมมึงยังไม่มีให้กูเลยตอนนั้นปี63ตอนนี้ปี67และผ่านมา4ปียังไม่มีวี่แววที่จะสร้างยานเลยเมื่อคุณเผลอไปกินกล้วยหน้าศาลพระภูมิกูจะตามล่ามึงไปถึงบ้านมึงนอนอยู่กูก็จะไปเข้าฝันเพราะมึงหลอยกินกล้วยกูผลวิจัยพบว่าเราควรกินเฟรนช์ฟรายครั้งละ6ชิ้นเพื่อจะทำให้เราไม่อ้วนไม่สนครับปกติก็กินคำละ6ชิ้นอยู่แล้วอ้วนไม่อ้วนช่างมันอร่อยไว้ก่อนแต่แนะนำสำหรับน้องๆนะครับอย่ากินของมันของทอดมากเกินไปเดี๋ยวร่างกายจะบวมแบบผมนะแต่ว่าผมก็จะไปฟิตร่างกายแล้วก็ออกกำลังกายแล้วแหละ2+2=โอเคกูแก้มารอบที่100แล้วครั้งนี้มันต้องถูกแน่นอน2+2=3มึงแก้ใหม่อีกรอบเลยเพื่อนเอาให้ลิควิดมันกองเท่าภูเขาเอเวอเรสต์ไปเลยเมื่อไปงานแต่งเป้าหมายของผู้หญิงฉันจะไปรับดอกไม้ฉันจะต้องเป็นคนที่ได้ดอกไม้แล้วแต่งงานคนต่อไปเป้าหมายของผู้ชายเมื่อไปงานแต่งกินหมดจานนี้แล้วห่อกลับบ้านได้ไหมครับอาหารที่นี่อร่อยและแซ่บนัวเหลือเกินผู้หญิงเขาไปรับดอกไม้ผู้ชายมีเป้าหมายเดียวครับคือของกินความฝันจะบ่งบอกตัวตนของคุณป่าคอใหญ่มากฮอดแล้วป่าคอใหญ่มากฮอดแล้วขี่ป่าคอใหญ่ขึ้นเทิงฟ้าขี่ป่าคอใหญ่ขึ้นเทิงฟ้าฝันถึงปลาคอใหญ่ที่บินได้เพื่อนว่ามึงไม่ปกติแล้วแหละสั่งซื้อคอนโดแมวมาจากอเมซอนแล้วแมวจะเล่นยังไงวะเฮ้ยดูมาส่งมาให้ดิอันเล็กนิดเดียวในภาพนี่ดูอันใหญ่จัดๆเลยราคา19บาทพอสั่งมาปุ๊บแต่แค่เนี้ยมึงไม่เอะใจตั้งแต่ราคา19บาทเลยเหรอเพื่อนในความคิดทุกคนมุ่งหาเป้าหมายแต่ไปไม่ถึงสักทีด้วยความเป็นจริง
มึงขุดต่อไปมันก็ไปเจออะไรหรอกมึงขุดลงข้างล่างสิเพชรเต็มเลยเพื่อนถามผมว่าทำไมมึงทำการบ้านคณิตเร็วจังเลยวะมึงทำยังไงวะนี่เลยเพื่อนแอปช่วยทำวิชาคณิตศาสตร์สแกนปุ๊บได้คำตอบปั๊บแถมบอกวิธีทำด้วยเป็นไงโคตรเจ๋งว้าวสุดยอดไปเลยใครเคยใช้แอปนี้บ้างครับสารภาพมาเดี๋ยวนี้ผมก็เคยใช้นะคนนึงก็คือโจทย์มันยากเกินไปคิดไม่ออกสแกนปุ๊บได้คำตอบปั๊บเลยและสุดท้ายได้เกรดอะไรครับติดศูนย์ป้ายข้ามทางม้าลายบอกให้เดินอย่างนี้ประตูก็จะเดินอย่างนี้ป้ายบอกให้ทำแบบไหนคนก็ทำแบบนั้นเหมือนกันฮะเรียกชื่อแมว20ครั้งติดกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นบังเอิญพูดคำคำหนึ่งที่คล้ายชื่อหมาโดยไม่ได้ตั้งใจไอโบมีอะไรเด้อครับผมมีขนมให้ผมกินหรือเปล่ามานี่มามามาเรียกแมวตั้งนานแมวไม่มาเรียกหมาคำเดียวหมากระโจนมาเลยครับก่อนหวยออกแม่ว่ามันน่าจะออก86อ่ะนะรีบไปซื้อเลขนี้ไว้เยอะๆนะโอ้ได้เลยค่ะคุณแม่ค่ะโอ้กราบไหว้กราบไหว้สาธุสาธุหลังหวยออกได้บอกว่าจะออก86วะทำไมไม่ออก67ละแม่เมื่อนี่เลยโอ้ยอย่าทำกูเลยกูแค่เดาๆไปงั้นแหละถ้ากูรู้กูซื้อไปนานแล้วอันนี้ผมก็งงนะครับคนที่บอกว่าสามารถดูเลขล่วงหน้าได้ทำไมเขาไม่ซื้อลอตเตอรี่เองเลยแหละจะได้รวยคนเดียวก็จะมีคนมาบอกว่าไม่มันเป็นการคาดคะเนรถที่เอาไว้ตามหาพ่อรถที่เอาไว้ตามหาแม่รถที่เอาไว้ตามหาหัวใจรถตามก็ประมาณ มีแค่ไหนก็ซิ่งแค่นั้นแหละสิ่งที่ผมอยากทำในเกม Minecraft ติดจานดาวเทียมให้บ้านผมในเกม Minecraft ก็จะสามารถดูทีวีแบบฟรีๆได้แล้วผมบอกได้ว่าถ้าเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะโคตรเจ๋งเลยแหละสามารถเปิด YouTube ได้ในเกม Minecraft โคตรเท่เพิ่งรู้วันนี้เองว่าเขาตีเส้นพื้นไว้เพื่ออะไรอ่ะไม่ใช่เอาไว้ให้รถจอดแต่เอาไว้ให้หมานอนยังไงล่ะหมาหน้าเซเว่นครอบครองพื้นที่ตามเส้นขีดล้างข้อมูลฉบับคนไม่รู้เรื่องคอมกินน้ำเข้าไปเลยขัดออกจะได้สะอาดแค่นี้ก็ล้างข้อมูลในเครื่องได้แล้วมันคนละล้างโว้ยมึงไปอยู่กับไอ้เด็กนั่นที่ล้างโน้ตบุ๊กให้พ่อเลยไปเมื่อคุณทับโจทย์และจำสูตรไม่ได้คุณจะคิดสูตรขึ้นมาเองแล้วดันทำถูกซะด้วยฮึมกูนี่เป็นพ่อรูปหล่ออัจฉริยะไม่ได้แค่เก่งกว่ากูอีกแล้วคิดสูตรเองแก้สูตรเองโคตรเจ๋งศัตรูอยู่ข้างหน้า12นาฬิกาแล้วพบมันอยู่บนโขดหินให้จัดการมันเลยไหมครับหัวหน้านี่มันกล้องส่องทางไกลแบบ DIY แฟนผมถามว่าผู้หญิงอีกคนน่ะสวยดีนะกิ๊กมึงหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่กิ๊กอย่ามาโกหกบอกความจริงมาแต่มันรูปเขาเองอะมึงแต่งหญิงทำไมมึงสวยขนาดนี้มึงใช่ใช่ไหมมึงใช่ใช่ไหมแฟนกูกลายเป็นเราคนสมัยนี้เมื่อต้องเข้าวัดความปลอดภัยของเกือบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งพกติดตัวแถมล็อกกุญแจไว้ด้วยเกือบไม่หายแน่นอนมันต้องทำถึงขนาดนี้เลยเลยยายบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเกือบคืออะไรเกือบก็คือภาษาเรียกรองเท้าในภาษาอีสานนะเสานี้อยู่บ้านน่ะไม่ได้ไปไหนหรอกใช่เสาอยู่บ้านจริงด้วยสร้างบ้านทับเสาไปเลยมีอยู่2คำถามเสานี้มาอยู่ก่อนบ้านหรือว่าบ้านอยู่ก่อนเสาผมมียา2เม็ดให้คุณเลือกเลือกสีฟ้าคุณจะใช้ชีวิตต่อในปี2020แล้วก็เจอเรื่องบัดซบเหมือนเดิมแล้วถ้าผมเลือกเม็ดสีแดงปี2021ล่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะมันก็เหมือน2020เป๊ะนั่นแหละแค่รสสตรอเบอรี่เอากูนึกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่แท้รสสตรอเบอรี่เองเหรอตั้งแต่ปี2020จนถึงปี2022เป็นช่วงของโควิดนะทุกคนใครที่รอดมาได้ถือว่าเก่งมากๆรับอัดพระคิดใหม่นะโยมนะก่อนที่จะมาอัดพระอัดกอบพระครับหลวงพี่ไม่ใช่อัดพระจริงๆดูกล้ามหลวงพี่ดิโอ้โหโคตรใหญ่เลยไม่อยากมีเรื่องด้วยหรอครับเพื่อนคุณกำลังเศร้ากับเรื่องอะไรสักอย่างผีในห้องเพื่อนมึงโอเคหรือเปล่าอ่ะให้กูอยู่เป็นเพื่อนไหมมันทิ้งกูไปแล้วกูไม่อยากอยู่แล้วเชื่อกูเถอะเพื่อนเป็นผีก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกเหงาด้วยซ้ำถ้าคุณเศร้าผีในห้องจะคอยปลอบคุณทำไมมึงออกจากบ้านช้าจังเลยวะกูชาร์จแมวอยู่เพื่อนรอแป๊บนึงใกล้ครบ 100% แล้วชาร์จแมวเนี่ยนะตอนต้นเดือนไม่เงินเหลือๆว่ะไปซื้อคันเบ็ดไปตกปลาดีกว่าตอนกลางเดือนมึงก็พอใช้อ่ะซื้อหมูกรอบมากินได้อยู่ตอนสิ้นเดือนกินมาม่าประทังชีวิตไม่ใช่ตอนสิ้นเดือนครับที่ต้องกินมาม่ากินมาม่าตั้งแต่กลางเดือนแล้วเงินหมดไปตั้งแต่วันแรกที่โอนมาเลยแหละคอมเย็นขึ้นแน่นอน 100%เอาความเย็นจากแอร์ส่งตรงเข้าคอมแค่นี้คอมก็ไม่ร้อนแล้วว่ะไอ้น้องมันไม่ร้อนครับมันเย็นแน่นอนแถมไอ้น้ำเกาะเมนบอร์ดด้วยใช้ไปไม่ถึง10วันมึงได้เปลี่ยนคอมใหม่แน่ออกไปซื้อไก่ย่างธรรมดาเหรอไม่ตอนนี้มันบ่ายโมงแล้วใส่ชุดกันหนวกออกไปซื้อไก่ย่างใช่แล้วล่ะตอนบ่ายโมงเราจะได้ปลอดภัยจากรายการพี่นวงอาจารย์ไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยระบบเบรกที่ได้ผลที่สุดคือการใส่โนเกียไว้ในระบบเบรกพ่อเบรกกูลอยฟ้าเลยเบรกดีจัดๆแข็งแรงสุดๆระบบเบรก F1 เขาทำกันอย่างนี้เหรอวะ10อันดับการหักหลังในโลกอนิเมะอันดับที่1ผมจะให้เงินดิจิตอลวอลเล็ตของคุณ 10,000 บาทแต่คุณต้องลงทะเบียนก่อนนะโอ้ยหมดเวลาผมแล้วเลือกนายกคนใหม่ผมบิดแล้วกันไปละปิ้วไม่เงินดิจิตอลกูโดนบิดโนกูโดนหักหลังโนเพื่อนถ่ายรูปให้กูหน่อยนะขอสูงๆสูงพอหรือยังเจสูงได้อีกไหมอ่ะมันยังไม่สูงเลยอ่ะสูงเป็นเป็ดว่าสุทัศน์ขนาดนี้ยังไม่สูงอีกแล้วเจเมื่อคนอื่นซื้อเสื้อมาให้โอ้ยมันพอดีเลยเพื่อนใส่แล้วโคตรเท่โคตรมีพลังเมื่อแม่ซื้อเสื้อมาให้โอ้โหแม่เสื้อตัวโคตรใหญ่นี่มันโอเวอร์ไซส์ในโอเวอร์ไซส์อีกทีแม่จะซื้อไปเผื่ออะไรเนี่ยเผื่อลูกโตไงลูกโตขึ้นมาจะได้ไม่ต้องซื้อเสื้อบ่อยประหยัดหน่อยนะลูกนะมันก็ประหยัดเกินแม่ถึงรถกูจะไม่แรงแต่มึงก็แซงกูไม่ได้เช่นกันเอาสิมึงแซงไปสิมึงแซงได้มึงก็แซงไปเลยรถกูไม่แรงหรอกแต่
คิดถึงหนูน้อยนะหนูขอ 3,500 หนูจะเป็นเด็กดีแม่ออกจากกลุ่มไปเลยไม่แม่ 3,500 เองอ่ะนี่คือภาพกระสุน2นัดพุ่งชนกันพอดีซึ่งโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นี้คือ1ใน 1,000 ล้านแต่นั่นก็ยังมากกว่าโอกาสที่เขาจะชอบมึงอยู่ดีทำไมกูดูภาพกระสุน2ลูกนี่แล้วกูร้องไห้วะมันก็แทงใจดำกันเกินใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะครับกดซับให้ถึง3ล้านซับเลยนะไอ้ดองนะแล้วก็ขอขอบคุณแฟนอาร์ตไทยคลิปด้วยนะครับสวยมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย